เจแหละเอาแหละมึงขึ้นมาไปของกูมานำเนี่ยเหรอแต่กูได้รับคลิปเนี่ยเหรอโอ้ยเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูสบายดีสบายดีจ้าสวัสดีค่ะมื้อนี้อยากสิถามปูว่าอันมีพี่น้องเพิ่นมายามโอ้มื้อนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์จ้าแล้วก็เป็นอาจารย์นักถ่ายทำเป็นอาจารย์ถ่ายทำมิวสิกเพลงต่างๆภาพยนตร์ต่างๆตั้งแต่สมัยเก่าอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับผมนี่อาจารย์แนะนําตัวหน่อยชื่อเอกครับโอ้ชื่อเอกเด้ออาจารย์ชื่อเอกชื่อสั้นๆนี่นะครับโอ้แล้ววันนี้แต่มีช่อง YouTube อยู่เนาะครับช่อง YouTube ชื่อว่าจังไหนเอกน้ำโชคเอกน้ำโชคถ้าพี่น้องฝากกดติดตามเอกน้ำโชคแน่อันนี้คือครูบาอาจารย์ของพ่อน่ะคืออาจารย์จืดเวียงจันทร์ถอดเม็ดหน้าตาลอดสวัสดีพี่น้องทั่วไปสวัสดีค่ะอาจารย์สบายดีสบายดีอันนี้คนหุ่นจันทร์สโลกนะครับพี่น้องแต่ว่าบังเอิญว่าบัดนี้มหาปูนาคปูนาคก็เลยแนะนำให้ทำช่อง YouTube เพราะว่าเป็นยังเฒ่ามาแล้วเนื่องเฮานางงานหูตาเสียบ่คือตาสร้างเฮาอยากได้ให้เก็บไว้เป็นมูลมั่งมรดกให้ลูกให้หลานมึงว่าแต่ละมือแต่ละเว้นนี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์นักแต่งเพลงกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างๆแล้วก็มิวสิกเพลงต่างๆของนักร้องชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยพร้อมด้วยพี่น้องทั้งฝั่งลาวเฮาน่าจะให้พี่น้องป้องไปเฮาได้เห็นได้รู้จักกันปูนาคก็เลยมานําฝากช่องของอาจารย์จืดเวียงจันทน์เด้อพี่น้องผู้ใดเห็นมากก็กดติดตามให้เพิ่นแน่ทั้ง2พร้อมด้วยเวียงน้ำโชคเหรอเอกน้ำโชคเอกน้ำโชคอาจารย์เอกน้ำโชคแล้วคนบอกใครมักเว้าดอกแต่ว่าไทยทำเก่งๆเรื่องนอกเรื่องหนังเรื่องการตัดต่อมิวสิกวิดีโอต่างๆนะซึ่งโอกาสหน้าผู้นางสิได้ใช้บริการอยู่แท้ที่จริงแล้วเพลงของผู้นางคือ บูชาปู่ย่าน่ะสิสุโธครับปู่ยตนะนั่นน่ะหรือหลวงพ่อไอบุญเพิ่นสิได้มาทำแต่บังเอิญว่าลืมกล้องพี่น้องกลับบ้านบ่ได้เอากล้องไว้อำเภอบ้านเพ็งช่วงโควิดมันช่วงโควิดนะพี่น้องเนาะมันอยู่ไกลมันก็ได้แห่งบ่ได้ก็เลยให้เกษมชัยจังมาเอาโทรศัพท์ถ่ายตัดต่อบ่เป็นข่าวแต่ว่าก็ยอดวิวขึ้นนี่อาจารย์7,000 8,000 แล้วนะทั้ง2เพลงแล้วเพลงแต่ละเพลงนี่นี่ขนาดยังไม่ถึง3เดือนก็ได้คู่เพลงที่ดีแนะนําแนวทางให้ผู้นางเอาผู้นางนี่มีหน้าที่เว้าอย่างเดียวมีหน้าที่เว้าตามครูบาอาจารย์เขียนให้เฮ็ดไปอย่างเดียวพี่น้องเด้อมื้อนี้ดีใจเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มายามซึ่งอาจารย์ชื่อแล้วก็บ่อยู่ไกลอยู่ไกลดิอยู่บ้านผักตบเด้อพี่น้องซึ่งบ้านผักตบมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือวัดสามณีแม่นเป็นวัดสามณีเมื่อนาอาจารย์จืดเรื่องจันทร์ฉีดไปท้ายถ้ําและสิเล่าประวัติวัดสามณีให้พี่น้องพ่อฝ่ายเฮาฟังกันฝากกดติดตามทั้งช่องอาจารย์จืดเรื่องจันทร์นําเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็อาจารย์เอกน้ําโชคนะครับผมเพิ่นสิไปท้ายถ้ําอยู่มุมใดหม่องใดแน่ให้พี่น้องค่อยติดตามมื้อนี้บุญหลายสายเหย้ามื้อนี้มาหาได้มาหาลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ร้านถ้ำปูนาคมาแวะกินข้าวเช้ามีแห้งน้ำเสียดายบ่ได้เห็นบรรยากาศกินข้าวกับปลาเผาพี่น้องเอ้ยแต่มันแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายจังว่ามื้อนี้ดีใจฝากไว้ก็แล้วกันในทั้งช่องปูนาคมหาลาภเจตู่พารวยกู้พารวยสาวแหล่พารวยฝากช่องของอาจารย์จืดเวียงจันทร์แล้วก็เอกน้ำโชคน้ำเด้อพี่น้องพ้องไปเด้อซึ่งอาจารย์เอกอยู่จังหวัดไหนก็อยู่บึงการครับโอ้อยู่จังหวัดบึงการเนาะอำเภอบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงพี่น้องเอาอยู่พุลังกาครับโอ้อยู่ตีนพุลังกาเมื่อนาเนี่ยปู่นาคจะไปที่พุลังกาเพราะว่าได้ยินแต่เสียงสิบใบปู่ยังนําปู่ลือเนาะสิมีโอกาสไปแวะทั้งพุ่นได้พระใหญ่อาจารย์จืดพาไปเดี๋ยวสิไปกราบไปไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขึ้นไปอาจจะได้เห็นปู่นาคอาจารย์จืดเรื่องจันทร์เท่าไหร่อาจารย์เอกเพิ่นไปเฮ็ดกระตอบดังไฟนั่งสมาธิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ทั้งภูลังกาอย่าลืมว่าภูลังกานี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เด้แม่นผู้ใดบ่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมขึ้นไปอยู่บ่ได้นะสมัยตะกี้ปู่นาคจําได้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยขึ้นไปอยู่หั่นคนที่ไม่ฉันเจงอยู่ไม่ได้เลยมองหันนะภูลังกาซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานผู้ใดฟังประวัติศาสตร์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่าภูลังกาเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนของพญานาคจนเท่าเสมอนี่เห็นเขาเจ้าลงข่าวกันหลายผู้นำว่าท่านไปเจอเด็กทำหน้าค่าโอ้ทำหน้าค่าทำหน้าขี้โอ้ยหันกันไปอย่าลืมอาจารย์เอกเป็นไกด์นำเที่ยวในเด้อเป็นไกด์นำเที่ยวสิพาพี่น้องป้องไปเลาะเบื้องหันเลาะเบื้องหนีทั้งบึงคลองหลงซึ่งมื้อนี้สิให้อาจารย์จืดเรื่องจันทร์ฝากช่องของเจ้าของว่าเป็นคำกวนเป็นพญาให้พี่น้องฟังได้เก่งหลายดิเก่งหลายดิเก่งหลายจนได้เป็นอาจารย์คนเนาะนักร้องใต้ฟ้าเมืองไทยภาคอีสานเนี่ยทั่วภาคอีสานครับบ่มีผู้ใดสิบ่จักอาจารย์จืดเรื่องจันทร์เป็นเจ้าของนักแต่งเพลงแต่ให้เบิดไปเลยพี่น้องจิไรมาแต่ป้อนสักสองเสียงจิเริ่มพ้นมาแล้วครับเขียว
ผู้ใดในหลายผู้หลายคนครับไก่สอนเรื่องสีอย่างสมมุตินี่นักร้องนักแสดงไหมพี่ลมพรพรชัยวรรณศรีสมัยตะกี้ยังกันเกือบ2กิ่งอย่างเงี้ยสมัยตะกี้เราอยู่ร้านอาหารเนาะไปนอนแต่งเพลงอยู่หั่นนอนพูดพร้อมท้องกับท้องกันอยู่หั่นสมัยตะกี้พี่น้องว่าสมัยตะกี้บ่คือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผู้นักที่ท้องตนาโมได้ท้องเพลงอาจารย์นั่นละท้องเพลงอาจารย์แต่งเพลงให้สาวแหล่นั่นละบอกว่าจริงเนี่ยแต่ว่าขันพญาเรื่องอะไรคนที่บอกฟังเอาให้ฝากตัวในน้ำช่องเอาได้ป่ะเนี่ยว่าน้ำเนี้ยอ๋อฝากน้อยๆท่องอาจารย์จืดเวียงจันทร์อ๋อจืดเวียงจันทร์อ๋อจืดเวียงจันทร์ได้พี่น้องได้ไม่ใช่นักน้องหนาวน้ำห่วงกันหนึ่งหาพี่น้องเอ้ยสืบสิพัดละหน้าคิดทำห้อนสอนเอาจังได้มาข้องเอาจ่าดอมยอมออมแม้นสิสารซุ่มล้อมเอาไว้กับพอฟังนี่คือฮอดปูนาคจังได้มามื้อนี้มาจากหน้าเน้นเนาะคือเว้าดีเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นมีเพิ่นมีอารมณ์ในศีลเว้าหยังทําหยังคิดหยังเพิ่นก็สิเป็นอารมณ์ศีลของเพิ่นไปเบิดบ่คือปูนาคได้นั่งไปในกฐินพ่อตตนะโมแน่บ่เผื่อบางมื้อก็สิมื้อศูนย์น่ะกันนะอื้อน่ะแตกว่าซั่นเด้เอาอย่าว่าต่ําสิลูกศิษย์ลูกหากินมื้อนี้ดีใจขอบคุณอาจารย์ทั้งหลายเด้ออาจารย์ทั้ง2เด้ออาจารย์เจิดเรื่องจันทร์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ร่วมงานมาตั้งแต่สมัยโดดแล้วนะพร้อมด้วยอาจารย์นี่มื้อนี้เห็นเขาก็เห็นมื้อนี้เพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องฟังไปคอยติดตามเอาไว้ต่อไปนี้สิมีช่องเพิ่มเข้ามาอีก2เครื่องช่องเพิ่มที่อยู่เป็นสาขาเดียวกันนะมีหยังปูนาคให้สามารถไปมาหาสู่กันได้นะคือช่องอาจารย์จืดเรื่องจันทร์บรมครูในด้านการแต่งเพลงลูกศิษย์ลูกหาอย่าฟังเล่าแต่งบุ้มๆนี่นักร้องดังเมืองเล่าเนี่ยมาขอเพลงระเบิดแม่นบดตลอดค่ะอันเป็นอย่างกูอย่างซ้ำกูโลกใส่หมวดหนึ่งหมวดหนึ่งเอิ้นน้องใส่หมวดหนึ่งนี่อย่างนี้แล้วมาหลายลูกศิษย์ลูกหาของเล่าเพิ่นเด้อโอ้ยเอิ้นน้องใส่หมวดหนึ่งนี่ก็แม่นบ่ค่ะเป็นผู้พลเป็นนายห่างกับว่าได้ผู้พลตะเกียนผู้เราสร้างนักร้องผู้นี้เรามาเป็นมือมีใครเป็นมือมีใครของอัดในจันทร์อาจารย์เราทำของอัดเนี่ยอ๋อค่ะเสียงห้องบันทึกเสียงโดยทั้งเวียงจันทร์เอิ้นน้องใส่หมอนึงนี่มักคักแท้ดิเอตูนี่ฟังคักอีหลีมักแล้วคือชีวิตจะฟังคืออย่างนี้ปู่แม่นที่สาวแหละแม่นสาวได้ให้สักเพลงอีหลีน้องเป็นคนสวยประจำนานทำนั่นเอาให้จบด้วยปู่ให้จบโอ้สมัยตะกี้จับปากกาขึ้นกับเอาคืออันแต่ว่าหัวมาทั้งปีแล้วเกือบ20ปีเนาะพ่อเนาะครับอาจารย์สมัยตะกี้ได้สั้นๆผู้นักบ่สามารถที่แจงก่อนลําหัวไปได้แค่นี้แหละแต่ว่าเฮาเห็นแล้วว่าทั้งนั้นมันบ่ขอกับตัวเฮาดังเฉพาะช่องนี้แหละบินนี่ว่าท่านบ่เข้ามีแต่อุปสรรคลูกเสียเมียหายอยู่ว่าบ่ได้บ่รู้เนาะอาจารย์จังสิไปนําใส่จังสิไปนําใส่แล้วตัดสินใจเข้ามาทางธรรมซะสบายใจดีอยู่ทุกวันนี้อยู่ในศีลในธรรมแต่ถามว่าหากบ่มันเป็นต้นเป็นเข้าเป็นกกเป็นกอของผู้นางนี่พอผู้นางนี่เป็นพระเอกของคณะอัศวินสีหมอกเด้อแม่ก็เป็นนางเอกนี่อัศวินสีหมอกอัศวินเทพเฮาก็เก่าก็เก่าพุ่นเนาะสีหมอก3สีหมอก2พุ่นน่ะสมัยก็เก่ารุ่นนี้พอก็เก่าพุ่นน่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนําห้อยเพิ่นมาหลายตึบตนสุดท้ายแล้วมันไปบ่ได้ที่มันไปไม่ได้เพราะว่า1ผู้นักบังเอิญยังขาดตบุคลากรสุดท้ายแล้วรถมาคว่ํามาล่ะก็พี่น้องเห็นลูกศิษย์ผู้นักตายไปทั้งหมด6ศพผู้นักก็เลยโอ้ยถ้ามันแต่งเพลงได้คืออาจารย์เฮียกอดเสาให้บ่ธรรมดานี่บ่แม่นกองก้นให้ดิกองก้นให้นี่ยังบ่เหลือคักหลายกอดเสาให้ก็ได้ไปแต่ว่าบ่นั่งไปนั่งกอดกกเป้าคือสาวพ่อดอกมื้อนี้ก็ดีใจเด้อฝากไว้ทั้งช่องเจตู่โก้พารวยสาวแหล่พารวยปู่นาคมหาลาภแล้วก็เกษมชัยใจเกินร้อยแล้วก็เกษมชัยนำโชคยายน้อยพารวยลัคกี้พารวยบ้านเฮา94พรพารวยสุพารวยแล้วก็ยังคนอีกช่องนึงอ่ะบ้านบ้านเฮา94เอาล่ะบ่บ้านเฮา94แล้วก็เบิ่งแล้วรวย5995ประโชคฝากช่องของอาจารย์จืดเวียงจันทร์ไว้ได้เด้อแล้วก็ของอาจารย์เอกนำโชคนะครับมื้อนี้ถือว่าเป็นการเปิดช่องใหม่เนาะอาจารย์เนาะเปิดช่องใหม่แล้วก็มาเปิดตัวให้พี่น้องเฮาเห็นว่าเพิ่นเป็นไผแหมให้คอยติดตามอันนี้สิน้ําฮีดน้ําคล่องทั้งโบราณอาจารย์สิเป็นทั้งโบราณพญาเนี่ยตรงตุ่ยแน่กราบก่อนซะเนี่ยเพิ่นแต่งเพิ่นแต่งเพลงให้ปู่นาคปู่นาคบ่เคยรับจักเทื่อเขาเอิ้นหยังโสมบ่โสมครับโสมครับโสมแต่ว่าส่วนมากปู่น้องปู่ร้องเพลงไปมันครับโสมดิครับปู่ดอนสำเนียงบ่ไปให้สำเนียงบ่ไปให้พี่น้องสำเนียงบ่ไปให้เลยว่าครับปู่ดอนสำบ่ขอนำโสมได้ครับปู่ดอนครับปู่ดอนนี่รู้สึกว่าจะเป็นเพลงของปู่อย่างนั้นนี่บ่แม่นบ่ครับปู่แม่นๆเพ
ของปู่ศรีสุโธต่างหากนะของปู่ของปู่อันนึงเป็นลำพูไทยเนาะโอ้ลำพูไทยลำพูไทยจำบ่ได้บ่คั่นจำบ่ได้แล้วสองสองคนก็จำบ่ได้ว่าลำพูไทยกับขับโสมแต่บังเอิญว่าผู้นางในโสมไปบ่ฮอดพี่น้องพระอุดรโสมเพราะว่าโสมต้องควมไปฟังคนต้องควมไปฟังคนทางซ้ายเนาะท่านเขาเจ้าเก่งขับโสมเจ้าขับเก่งเจ้าเจ้าขับเก่งไอ้ว่าเฮานี่ขับวนเวียนบ่เป็นอยู่แถวอุดรสำเนียงมันว่าให้นะจ๊ะแต่เราจะทรงไว้ซึ่งหางเสียงแน่เพราะว่าเฮากะกะสามารถเฮ็ดให้ได้เอาบัดนี้มื้อนี้ก็ได้สมมาอันเวลาสมมาพระควรแล้วสมมาพระควรแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณขอพี่ขอบน้องป้องไปบ่ทุกคนเปิดเผยเด้อที่มารับชมรับฟังทั้งช่องปู่นาคมหาลาภเจตู่พารวยโก้พารวยสาวแหล่พารวยและทุกช่องก็แล้วกันมื้อนี้อาจารย์สวัสดีพี่น้องฝากไว้เด้อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าพี่น้อง FC ทางช่องเก๋ตู่พารวยก็ได้ยินได้เห็นจากปู่เพิ่นเว้าสู่ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็มีอาจารย์เพิ่นได้มาเยี่ยมยามถามข่าวทางล้านถ้ำเด้อค่ะพี่น้องจ้าจังใดจังหนึ่งก็ฝากทางช่องอาจารย์เล่าไว้น้ำแน่อาจารย์เล่าเป็นนักแต่งเพลงเนาะค่ะเนาะค่ะสาธุสาธุต่อไปนี่แล้วเฮาสิได้เห็นเพิ่นดูๆพี่น้องตั้งแต่เกตู่เกิดได้ใหญ่มากก็ได้ยินชื่อเสียงเพิ่นโลดอาจารย์จืดเวียงจันพี่น้อง FC ก็สิได้ยินดอกตี้เพราะว่าเกตู่ตกท้องแม่ออกมาเกตู่ก็ได้ยินชื่อเสียงเลี้ยงน้ําเพิ่นโลดมื้อนี้เกตู่ก็ได้เห็นโตกิ่งเนาะค่ะเอ้าสําหรับคลิปนี้เกตู่ก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะจ้ะเนาะเอาสาธุสาธุค่ะ